อันนี้จะเป็นศาลประกำเมืองนะคะศาลประกำเมืองที่ทำการจัดนะคะนี่ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะพนักงานมาจัดการให้เกิดความสวยงามเรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมและผู้ที่จะเข้ารับนะครับขออนุญาตตั้งเป็นแถวตอนลึกเลยนะครับจะมีแถวว่ากันไปก่อนตอนนี้ห้ามขอสวยๆนะครับเพราะว่าวันนี้ตามตัวเลข11แถวแล้วกันนะฮะขอ11แถวเลยครับ11แถวยก1ตั้งแต่ฝั่งด้านนู้นเลยครับแถวที่1นะฮะโอ้โหจะได้เป็นหลายแถวเลยครับพี่ว่าโดนใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมีการเก็บภาพในส่วนของการมอบเครื่องเส้นไหว้ด้วยนะคะจะได้เป็นภาพที่สวยงามนะคะค่ะสำหรับเครื่องเส้นไหว้นี้นะคะก็ท่านใดได้รับอะไรก็ถือเป็นสิริมงคลหมดเลยนะคะค่ะภายในเดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในศาลประกำช้างนะคะท่านผู้ชมผู้ใหญ่ของเราจะจัดให้ท่านนะคะเป็นแถวได้ที่11แถวดีกว่านะคะ11แถวพอครับ11แถวเท่านั้นแถวที่1นะฮะท่านขอโทษครูนะครับแถวที่1นะฮะแถวที่1ครับแถวที่2ภายในศาลประกำช้างก็จะมีประกำช้างนะคะที่เคยจับช้างจริงนะคะได้นำมาไว้ในศาลนี้เพื่อสักการะบูชาแล้วก็ให้เป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่รวมใจของชาวจังหวัดสุรินทร์นะคะทุกท่านนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบสีนะคะซึ่งเป็นเรียกว่าใบสีถาดนะคะใบสีถาดท่านนายกจะกล่าวอะไรใช่ไหมคะท่านนายกคะท่านนายกจะกล่าวอะไรใช่ไหมคะหรือถึง